จะเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมที่ติดตามไลฟ์สดโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเป็นการธรรมยาตราที่เดินรูปเดียวแต่วันนี้มีโยมคุณครูฉัตรวลีและก็คุณครูสามีน้อได้มาขอร่วมเดินทางด้วยเป็นระยะทางสั้นๆจากไปอำเภอสว่างอากาศที่สว่างดินแดนวันนี้ไม่มีแดดเยอะแต่ว่าก็มีความอบอ้าวอยู่พอควรตอนเช้าอากาศอยู่ที่27องศาก็ถือว่าดีกว่าที่ลำปางแต่ตอนนี้น่าจะประมาณขณะนี้ที่อยู่กลางแดดนี้น่าจะประมาณสัก30-31เนาะผลจากการเดินอย่างต่อเนื่องในสภาวะอากาศที่ร้อนๆก็จะเห็นว่ามีเม็ดเหงื่อผุดขึ้นมาเป็นเม็ดเนาะหยดลงไปบ้างย้อนลงไปก็จะเปียกที่เสื้อผ้าจีวรนี่ก็ส่วนที่จะคอลงไปนี่เปียกหมดไปถึงแผ่นหลังฉะนั้นเวลาที่พักตามที่พักต่างๆที่ศาลาหรืออะไรต่างๆต้องคอยเอาผ้าตากไว้กลางคืนก็ต้องซักแล้วก็เอาตากไว้ให้แห้งเนาะไม่งั้นมันเหม็นกินเหงื่อตัวเองอากาศร้อนเป็นการออกกำลังกายอย่างดีเพราะว่ามันได้เตือนต่อเนื่องแล้วก็มีการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องขับเหงื่อขับไขมันขับอะไรออกมาทางเม็ดเหงื่อตอนนี้น่าจะประมาณ10นาฬิกาไม่ได้ดูนาฬิกาประมาณนั้นนะประมาณ10นาฬิกาเวลานี้ตอนเย็นๆน่าจะมีฝนดูจากเมฆข้างบนแล้วน่าจะมีฝนข้างบนนี้มีเมฆฝนอยู่ตอนเย็นนี้มีฝนโปรยปลายแน่นอนภาคเหนือทางเชียงใหม่ทางเมืองฝางทางเวียงป่าเป้าทางวังเหนือทราบว่ามีฝนตกดอยสะเก็ดสันทรายดอยสะเก็ดก็ตกกันจอมทองดอยหล่อจอมทองก็ตกก็ดีใจกับพี่น้องนะดีใจกับศรัทธาญาติโยมทางเหนือเฮาฝนตกเนาะฝนตกก็อากาศก็ดีขึ้นหมอกควันก็หายไปเยอะทางตังเพกอุณหภูมิลดลงเยอะพอสมควรนอนกลางคืนมา 2-3 วันแรกๆนี้นอนลำบากมากเพราะว่าอากาศร้อนแต่ตอนนี้นอนกลางคืนดึกๆมาก็มีลมเย็นๆพัดมาละอีกระยะอีกประมาณสัก100เมตรก็จะพักยกก่อนเพราะว่าผ้าเปียกหมดแล้วซับเหงื่อก่อนโครงการนี้ก็จะสิ้นสุดคงให้ถึงเชียงใหม่ถึงเชียงใหม่แล้วจะมาจากเดินกลับลำปางจากพระธาตุดอยสุเทพจะเป็นโครงการระดมทุนตอนนี้เดินเป็นโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาแต่ว่าไม่ได้บอกเลขบัญชีไม่ได้ระบุอะไรสักทั้งนั้นเนาะก็จะไปเชิญชวนเอาใกล้ๆตอนนี้ขออนุญาตปฏิบัติไปก่อนช่วยเหลือโครงการต่างๆระหว่างทางไปเรื่อยๆไปถึงเชียงใหม่จะเริ่มทำโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาใครจะสมทบทุนกับธรรมยาตราเพื่อการศึกษาก็เอาไว้ตอนที่อาตมาถึงเชียงใหม่ก่อนเนาะแล้วค่อยโอนเข้าบัญชีของทางโรงเรียนทางโรงเรียนเขาก็จะได้ตอบ
ตอบอนุโมทนาบุญให้กับญาติโยมที่ร่วมบุญในโครงการนี้ในช่วงที่อาตมาเดินจากเชียงใหม่กับลำปางก็น่าจะประมาณสัก5วันจากเชียงใหม่ถึงลำปางเจอกันที่ลำปางสำหรับคนที่จะร่วมบุญโครงการธรรมยตาเพื่อการศึกษาเนาะระดมทุนกันแล้วก็จะไปทอดถวายพระป่าที่วัดบรรพตสถิตเอาละจะได้ถึงที่พักแล้วถึงที่พักแล้วนี้มีคนวันนี้มีคนติดตามกิตติมศักดิ์อาจารย์วุฒิอาจารย์วุฒิอันนี้มีคนเดินตามอ๋อเหงื่อไม่ออกเลยโอ้ไม่ยังไม่ได้ที่ไม่เดินจริงไม่เดินจริงพักก่อนพักแป๊บนึงโอ้ยเหงื่อเต็มหน้าแล้วค่ะอาจารย์ฮะโอ้เดินยังไงเหงื่อไม่ออกเลยได้บุญในการนี้เป็นสายบุญซึ่งเจอกันโดยวาสนามาเจอกันแล้วก็ติดตาม